สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับพี่ๆ FC ช่องนโมพระเครื่องนะครับนะและ FC นะครับนะชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปทุกๆท่านเลยนะครับนะรวมทั้ง FC ท่านใหม่ๆนะครับนะและผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกๆทุกๆท่านเลยนะครับนะวันนี้นะครับนะนโมพระเครื่องก็ได้จัดเป็น EP พิเศษให้นะครับนะเดี๋ยวจะเริ่มเป็น EP แรกเลยนะครับนะชื่อว่า EP คนรักหลวงปู่มหาศิลานะครับนะเราจะวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเท่านั้นเอามาลงนะครับนะอาจจะเป็นลงรอบค่ำๆนะครับนะให้ FC ได้รับชมกันนะเมื่อวานนะครับโอ้โห FC มาปิดพระกันเยอะมากเลยนะครับหลวงปู่ศิลานะครับนะก็เลยวันนี้นะครับต้องจัดให้ FC แล้ว FC ถามกันมาเยอะนะครับหลายๆรุ่นเลยนะครับผมก็ไปรวบรวมมาให้นะครับทำงานอย่างหนักเลยนะครับช่วงนี้นะก็ได้ไปจัดหาพระสวยๆนะครับนะรุ่นยอดนิยมของหลวงปู่ศิลามาให้ FC ได้รับชมกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับนะขออนุญาตฝากช่องทางกันไว้ก่อนเลยนะครับนะเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวบอกช้าๆนะครับพอดี FC ตามไม่ค่อยทันนะครับนะ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะสามารถเอาเบอร์โทรนี้แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนะก่อนจะรับชมพระสวยๆนะครับนะรบกวนขอกำลังใจจากพี่ๆ FC นะครับคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนโมพระเครื่องของเรากันด้วยนะครับนะช่วงนี้ต้องทำงานอย่างหนักเลยนะครับนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะวันนี้ได้รายการมาใหม่มาหลากหลายรายการเลยนะครับนะเดี๋ยวรายการแรกนะครับองค์นี้จะเป็นหนุมานรุ่นโชคพันล้านนะครับรุ่นแรกครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปี64นะครับนะบางรายการผมบอกตรงๆนะผมยังไม่มีความรู้เลยนะครับนะรู้แต่ว่าเป็นหลวงปู่ศิลานะครับไงก็ช่วยกันดูด้วยนะครับนะหรือFC ท่านไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ FC เรานี่แหละเป็นคนบอกเองว่าอยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับผมก็ไปจัดหามาให้นะครับนะนี่เลยอันนี้เป็นหนุมานรุ่นแรกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อมันจะเป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่นะครับก้นนะครับเขาจะอุดผงแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับหนุมานผมได้มาแค่2องค์นะครับนะบางรายการก็ได้มาน้อยมากๆเลยนะครับบางรายการที่ให้หามาก็หาไม่ได้นะครับนะนี่เลยนี่นะครับหนุมานมีแค่2องค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะเอาเนี่ยองค์ละ 1,000 บาทนะครับนะหนุมานเอาองค์ละ 1,000 บาทนะครับถัดมานะครับเป็นชุดนะครับนะเป็นชุดพระนะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหยิบคู่นี้ออกก่อนนะครับนะเดี๋ยวรีวิวไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ได้มาใหม่สดๆเลยนะครับนะเป็นสมเด็จศิลาแรงนะครับนะนี่นะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นสำเร็จศิลาแรงนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวชมไปเลยดีกว่าด้านหลังนะครับนะชุดเนี้ยเป็นพระชุดที่ผมเคยได้มาเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับนะนี่ไปได้มาอีกสักได้มา6องค์มั้ง FC ปิดกันไปหลายองค์เลยนะครับนะนี่ขณะออกอากาศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเหลืออยู่ไหมครับขนาดเมื่อเช้านะครับนะที่เอามาลงนะ FC ปิดกลางอากาศไปเกือบหมดเลยนะครับนะนี่เลยนะครับก็เลยเหลือพระเหลือน้อยมากเลยนะครับนะนี่เลยเดี๋ยวอย่างนี้นะครับคือพระบางรายการผมไม่สามารถจะเลือกให้เป็นบางองค์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเลือกให้องค์สวยๆตามคิวให้แล้วกันนะครับนะบางทีมันไปเลือกหลายๆองค์ไม่ได้นะครับแค่ผมถ่ายรูปอย่างเดียวผมก็ปวดหัวแล้วครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มองค์สวยให้เรียงมาให้เลยใครปิดก่อนได้องค์สวยไปก่อนนะครับนะอันนี้ก็ได้มา2องค์นะเอามาลงให้2องค์นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเอาองค์นี้ละกันผมเอาองค์ละ800ละกันนะครับพระเนื้อผงเอาองค์ละ800บาทนะครับคู่ละ 1,500 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับจะได้พระชุดใหญ่มา1ชุดนะครับนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเป็นรุ่นอะไรเลยนะเดี๋ยวเขาเรียกรุ่นหล่อรวยโกรธล้านนะครับนะคหบดีเศรษฐีมหามงคลนะครับนะปี64นะครับเขาจะเป็นกล่องชุดกำมะหยี่มาแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูทีละองค์เลยนะมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเขาจะมีพระอยู่5องค์นะครับนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศิลานะครับนะหลวงปู่มหาศิลาอยู่5องค์นะครับนี่เขาจะมีโค้ดตรงหน้าอกนะครับทุกองค์เลยมั้งเนี่ยนะด้านหลังนะครับรุ่นรวยโกรธล้านนะครับนะนี่นะครับ
นี่ก้นก็จะมีจีวรแปะด้วยนะครับแล้วก็จะมีผงพุทธคุณอยู่นะครับนะอ่ะนี่นะครับเป็นเนื้อนี้เลยนะครับนะอ่ะอันนี้คล้ายๆเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับของปู่มหาศิลานะครับนะอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ผมได้มา2กล่องนะครับนะมีแค่2กล่องหมดแล้วหมดเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่อีกองค์นะครับนะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับ FC ดูเอากันเลยครับนะนี่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ตอกหมายเลขอะไรเนี่ยประมาณนี้เลยมั้งครับนะดูเอานะครับแล้วก็จะมีเนื้ออันนี้นะครับนะนี่เลยนะครับรุ่นรวยโคตรล้านอะไรนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนะมีทั้งหมด5องค์นะครับนะชุดนี้ผมเอาไวๆนะครับนะผมขอแบ่งไวๆเอาชุดละ 2,000 บาทพอนะครับนะอันนี้ไม่ลดให้แล้วนะครับนะชุดนี้นี่ถ้าไม่ได้กำไรเลยนะครับพอดีว่า FC บางท่านโอ้โหให้ผมวิ่งไปหาพระนะบางทีผมก็เคยบอกนะบางองค์เดียวๆเลยนะจะมีชินราชพิมพ์แต่ง FC ให้ผมวิ่งไปดูให้อีกนะพรุ่งนี้ค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนวิ่งไปรอบหนึ่งประมาณ 1,000 บาทนะครับนะเนี่ยกำไรเพียบเลยนะครับนะบางเที่ยวนะครับไปนะเฉพาะค่าน้ำมัน 1,000 นะครับพระองค์ละ 3,000 นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะเอา 2,000 บาทนะครับมี2ชุดปิดก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเหรียญที่ FC ให้ผมหาให้เลยนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นพันล้านนะครับนะถวายที่ดินนะครับได้มาแค่นิดหน่อยนะครับนะชุดนี้นะครับได้เนื้อทองแดงรุ่นนี้เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพร้อมกล่องเลยนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะด้านหลังนะครับนี่62นะครับอะไรเนี่ย621มั้งครับนะต่อโค้ดนะครับรุ่นพันล้านนะครับนะเอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะเหรียญทองแดงน่าจะมีประมาณอยู่สัก3เหรียญนะครับนะได้มาหลายเหรียญแต่ FC ตัดกันไปบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็จะเป็นเหรียญนวะนะครับนะมีมาเหรียญเดียวนะครับมีมาเหรียญเดียวนะครับนะนี่เลยนะครับนวะหูเชื่อมนะครับนะนี่เลยนี่ต่อโค้ดเบอร์เลยเดี๋ยว725นะครับลองเอาไปสุ่มเสี่ยงซื้อดูนะครับหมายเลขนี้นะครับนะเขาว่ากันว่าโอ้โหหลวงปู่นี่แม่นมากนะครับนะเลขก็เยอะผมว่าต้องมีคนโดนอยู่แล้วแหละงวดวันที่1นะเนี่ยต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อนะวะนะครับหนักๆมือเลยนะหูเชื่อมนะครับเหรียญนี้เอา 1,000 บาททั้งคู่เลยนะครับนะมาน้อยนะครับเอาเหมาไปไวๆนะครับนะทองแดงหูเชื่อมพร้อมกล่องนะครับนะเอา 1,000 บาทนี่นะครับนี่เลยนะครับอันนี้มีเหรียญเดียวเหรียญสุดท้ายคือเหรียญนี้เลยนะครับนะปิดก่อนได้ก่อนนะครับถัดมาเลยนะครับนะอันนี้เป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับนะอันนี้ได้มาใหม่เลยนะครับนะปิดตาปลดหนี้เนื้อนี้เลยนะครับนะนี่ตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งลึกๆเข้าไปเลยนะครับนะเห็นไหมนี่ลึกๆเลยนะครับคมๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี้เป็นเนื้อสีน้ำตาลที่ผมเรียกเนื้อช็อกโกแลตที่ผมเคยได้มานะ FC ปิดกันไปเกลี้ยงเลยนะครับนะเพิ่งได้มาใหม่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่2องค์มั้งเนี่ยวันนี้ได้มาหลายองค์นะครับคือระหว่างที่ผมขับรถไปดูพระมา FC โทรหาผมประมาณ10กว่าสายนะครับนะผมก็ต้องใช้สมุดจดเอานะครับนะหลังจากเคลียร์เสร็จอะไรเสร็จคงเหลือน้อยแล้วครับนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะโดนปิดกลางอากาศไปหมดอีกหรือเปล่านะครับนะอันนี้ได้มาน้อยมากเลยนะครับนะนี่เลยเฉพาะสีขาวก็หมดเลยนะครับรู้สึกจะเหลืออยู่2องค์มั้งครับสีขาวนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปดูให้อีกนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับหลวงปู่ศิลานะครับนะนี่เนื้อเดียวกันเลยนะครับนะอันนี้องค์ละ800บาทนะครับคู่ละ 1,500 บาทนะครับนะถัดมานะครับนะโอ้โหวันแรกที่ผมเอาเหรียญนี้มาลงนะครับนะ FC ถามหานะครับปิดกันไปเกลี้ยงเลยเนี่ยได้มาใหม่นะครับรู้สึกจะได้มา4เหรียญมาครับนะน่าจะเหลืออยู่2เหรียญนะครับนะนี่อันนี้เป็นเนื้อหน้ากากทองแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นรุ่นบารมีนะครับสิริจันโทหน้ากากทองนะครับนะนี่เลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะแรนดอมให้นะครับนะหมายเลขบางท่านมีเลขตองเลขเรียงด้วยนะครับนะมีเลขเรียงให้ด้วยนะนี่เลขสวยนี่616เลยเนี่ยจะปิดองค์นี้ก็ได้616เลขสวยไปเลยนะครับนะนี่ผมชอบคัดเลขสวยอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เอา 1,500 บาทนะครับหน้ากากทองนะครับนะเดี๋ยวข้ามมาฝั่งขวามือเลยนะครับนะอันนี้เหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ยังพอมีจำนวนอยู่สัก 5-6 เหรียญได้มั้ยครับเนี่ยนะนี่เป็นเนื้อนวะหน้ากากทองนะครับนะอันนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวดูหมายเลขให้นะครับด้านหลังนะครับนะ629นะครับนะอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับหน้ากากทองนะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เป็น VIP เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็น VIP เลยนะครับนะอันนี้เป็นปิดตาที่เขาเรียกว่าเขาแปะทองไว้นะครับนะมันจะมีเฉพาะเนื้อโซนช็อกโกแลตนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เขาจะแปะทองไว้แบบนี้นะครับนี่หลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดนะครับนะผมได้มา4องค์ FC ปิดไป2หรืออยู่2องค์นะครับนะอันนี้เอา 1,000 บาทนะครับ VIP หน่อยนะครับนะทั้งสวยด้วยแล้วก็ปิดทองด้วยนะครับเอา 1,000 บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีเพียง2องค์นะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้น่าจะเป็น VIP เลยนะครับนะของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะอันนี้ผมยังไม่รู้รุ่นอะไรเลยเนี่ยราคาสูงมากนะครับนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับมีกล่องนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับกล่องเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับเป็นเหรียญพุทธศิลป์รุ่นไหว้ครู64หน้ากากทองนะครับนะปี64นะครับนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับของเขาจะมาแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรันนัมเบอร์ให้นะครับนะเนี่ยมีมา2กล่องนะครับนะ FC ได้มาแค่นี้แหละบางทีราคามันสูงมามากไม่ได้นะครับนะนี่นะครับมีกล่องให้นะครับนี่รุ่นนี้เลยนะครับนี่ผิวนี่ลุงลุงเลยนะครับนะหน้ากากทองนะครับตรงนี้เป็นพยันหน้านะครับนะนี่เลยนะครับนี่ด้านบนนะครับนี่บางรุ่นก็หายากมากๆนะครับนะราคานี้นี่เราเอาเฉพาะ EP นี้วันนี้เท่านั้นนะครับถ้าราคาขยับขึ้นก็ต้องปรับไปตามราคาตลาดนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มีเพียง2องค์เท่านั้นนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะนี่นี่เลยนะครับนี่ก็จะตอกหมายเลขตรงนี้นะครับนะนี่501มั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับสภาพลุงลุงวิงวิงเลยนะครับเอานี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับหน้ากากทองนะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวโอ้ยแป๊บนึงนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับนะมีกล่องนะครับนะมีกล่องหมดนะครับนะนี่เลยเขาเรียกเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับอันนี้เนื้อนวะเขาเรียกไส้สอดไส้ทองแดงนะครับนะคือขอบจะเป็นนวะนะครับด้านนอกนะครับนะข้างในจะเป็นทองแดงนะครับโอ้โหผลิตเหรียญรุ่นนี้ผมว่าผลิตยากมากเลยนะครับนะนี่เอาเหรียญนวะกับทองแดงไปผสมกันนะครับนะอันนี้เลขอะไรเนี่ยอันนี้เลข606นะครับเลขสวยด้วยนะครับนะนี่ผมจะพยายามคัดเลขสวยมาให้นะครับ FC ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะนี่หลวงปู่มหาศิลานะครับเขาเรียกเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับอันนี้นวะสอดไส้ทองแดงครับนะอันนี้เอาแบ่งปันผมเอา 1,200 บาทแล้วกันนะครับนะเอา 1,200 บาทนะครับนวะนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับนะใจจริงจะเปิดที่ 1,500 บาทนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับนะอันนี้รู้สึกจะมี2เหรียญนะครับนะมีกล่องให้พร้อมนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับนะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับอันนี้เนื้อวิ่งวิ่งเลยนะครับนะนี่ปี62นะครับนะนี่เลยนะครับนี่สภาพเห็นตามในคลิปเลยนะครับดูนะครับเหรียญลุงลุงเลยนะครับอันนี้ไม่มีกล่องบังคับเนี่ยองค์นี้นะครับนะบางองค์ก็มีกล่องบางองค์ก็ไม่มีกล่องส่วนใหญ่พระยุคเก่าๆไม่ค่อยมีกล่องนะครับเพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ดังนะครับนะเหมือนใส่กล่องแล้วมันดูกินพื้นที่นะครับนะนี่ตอนชุดแรกที่ผมได้มารู้สึกมีกล่องไม่กี่ใบที่เหลือคือมันมีนะครับแต่เจ้าของเขาทิ้งไปนะครับเรื่องของเรื่องนะอันนี้เอา 1,000 บาทนะครับมี2เนื้อนะครับนะมี2เนื้อนะครับเนี่ยทองแดงนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นผิวลุ้งๆนะครับเหมือนจะเป็นนวะผิวลุ้งนะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้ทองแดงนะเอา 1,000 บาทเท่ากันนะครับนะปีลึกๆหน่อยถัดมานะครับนะ
อันนี้ก็น่าจะเหลือ2องค์สุดท้ายเท่าที่มีอยู่นะครับเมื่อตะกี้คือช่วงที่ก่อนผมจะไลฟ์เนี่ย FC ก็ปิดกันไปกับหมดเลยนะเนี่ยอ่ะเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับนะอ่ะนี่เป็นปลดหนี้นะครับนะนี่อ่ะปลดหนี้เนื้อขาวนะครับทั้งน้ำตาลทั้งขาวนี่คืออย่าว่ากันนั่นน่ะเป็นชั่วโมงนะครับผัดแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับนะอ่ะนี่นี่นะครับนี่เลยนะครับเร็วและแรงมากนะครับช่วงนี้นะครับนะหลวงปู่มหาศีลาวัดโพสีสะอาดนี่ดูตัวหนังสือลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่ลึกๆเลยนะนี่ตัวหอหีบลึกๆเลยนะครับนะบางองค์ก็สวยนะครับบางองค์สภาพไม่สวยก็มีนะครับที่ติดไม่ชัดอ่ะผมก็เจอแต่ผมไม่ได้เอามาไอ้ที่ลงโชว์ตามโซเชียลอ่ะคือเขาจะเอาองค์สีสวยมาโชว์กันนะครับก็เลยสวยกิ๊บเลยทำให้องค์ขี้เหร่เนี่ยดูดีดูไม่ดีไปเลยนะครับนะอันนี้เหมือนเดิมเอาองค์ละ800บาทนะครับนะคู่ละ 1,000 บาทเอ้ย 1,500 บาทอ่ะแล้วก็จะได้บาทน้ำมนต์นะครับนะทองแดงกับนวะมาด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะอันนี้บาทน้ำมนต์จะเป็นทองแดงนะครับดูบล็อกคมๆเลยนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะนี่เลข4โหอันนี้เลข4 5 6ซะด้วยนะหยิบมาถูกเหรียญเลยนะครับนะใครจะปิดไปเลยนะครับผมยกให้เลยเนี่ยผมบอกแล้วผมแรนดอมเอานะครับนะไม่ได้กักไว้นะครับเลข4 5 6อ่ะแม้ที่จริงมันต้อง 1,500 นะครับเหรียญเนี้ยอ่ะใครปิดก่อนได้ไปก่อนนะครับนะเหรียญนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับนะเหรียญบาทน้ำมนต์หรือเขาเรียกกันว่าเหรียญมหายันหมื่นศิลานะครับอันนี้พร้อมกล่องนะครับนะเอา 1,000 บาทนะครับนะนี่เลยแม่โชคดีจะครับเหรียญนี้นะครับนะถัดมานะครับนะเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่บล็อกคมๆเลยนะครับนะต่อโค้ดตรงนี้อันนี้เลข78เอานี่ก็เลขสวยอีกนะครับเลขเรียงอีกนะครับนี่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะหยิบมาเนี่ยนี่ผมเห็นเลขสวยผมก็คัดมานะครับนะนี่เลยด้านหลังนะครับโอ้ได้เลข2ตัวซะด้วยองค์นี้นะครับนะเอา 1,000 บาทเท่ากันนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแรนดอมให้แบบนี้เนี่ยไม่เลือกเลขให้นะครับถ้ามีอันไหนถามมาปุ๊บองเนี้ยเดี๋ยวผมหยิบส่งให้ไปแล้วพี่ก็ไปลุ้นเลขเอานะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนี่ก็หมดอีกเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ต่อโค้ดที่มีโค้ดหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วนะครับนะ FC ถามกันเข้ามานะไม่มีแล้วจริงๆนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับนะนี่อันนี้เป็นเหรียญดวงเศรษฐีเขาเรียกเป็นเนื้อผงดวงเศรษฐีรุ่นดวงเศรษฐีนะเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้บล็อกหน้าบล็อกหลังคมนะครับนะถ้าเป็นบล็อกมีต่อโค้ดมีอะไรเนี่ยเขาจะด้านหลังจะไม่คมนะครับเบอร์ๆนิดๆนะครับนะนี่เขามีหลายรุ่นหลายบล็อกมากหลายเนื้อมากเลยนะครับบางรุ่นสำหรับทำแจกกรรมการแจกลูกศิษย์มีทั้งปิดทองทาทองปิดจีวรโอ้โหเยอะไปหมดนะครับนะหลายรุ่นเลยนะครับนะเนื้อผงเนี่ยเอาองค์ละ800บาทนะครับนะเนื้อผงเอา800บาทนะครับสององค์ 1,500 บาทถัดมาเลยนะครับนะนี่อันนี้เขาเรียกเหรียญยืนนะผมก็ยังไม่รู้จักนะเนี่ยนะแต่เขาว่านิยมอยู่นะครับนะผิวลุ้งๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยดีกว่านะครับนะจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับนะอันไหนที่มีหลายเหรียญนะครับผมจะไม่เลือกเหรียญให้นะครับถ่ายรูปมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะแรนดอมให้นะครับคือจะสุ่มไปให้เลยอันนี้เป็นเหรียญยืนผมไม่รู้รุ่นอะไรเขาเรียกเหรียญยืนนี่นะครับนี่ศิลาสิริจันโทนะครับนะด้านหลังนี่เป็นลุงๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่ด้านหลังบล็อกคมๆเลยเขาจะต่อโค้ดแบบนี้ไว้นะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มให้นะครับนะเอาเหรียญละ 1,000 บาทนะอันนี้พร้อมกล่องต่อโค้ด2ตำแหน่งนะนี่เลยนะครับนี่พร้อมกล่องนะครับนะเขาเรียกรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะครับนะนี่นะครับรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติเอา 1,000 บาทนะครับนะปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะแล้วเหรียญนี้มาแล้วนะครับนะที่ถามกันเข้ามาหลายท่านเลยพอดีมันหมดนะครับไม่มีแล้วแล้วก็กล่องพอดีว่ารุ่นแรกที่ผมได้มามันไม่มีกล่องนะครับนะนี่แล้วได้มาเนื้อเดียวซะด้วยนะครับนะนี่เนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับดูบล็อกเหมือนหลวงพ่อท่านมีชีวิตมาดูคิ้วเป็นเส้นเลยมั้ยเห็นมั้ยนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมแรนดอมให้ละกันนะครับนะนี่เลยนะครับนี่ต่อโค้ดตรงนี้เอา 1,000 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับยังไง EP นี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะช่วงนี้เราก็จะได้ทำคลิปเป็น EP พิเศษให้ FC ได้มาร่วมรับชมและแบ่งปันพระสวยๆกันนะครับนะ
ยังไงถ้าไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใน EP ถัดๆไปก่อนใครนะครับรบกวนช่วยกดนะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับนะเวลาเราอัพคลิปปุ๊บเนี่ยทาง YouTube ก็จะแจ้งเตือนไปให้ FC นะครับนะเบื่อมาแล้วค่อยกดยกเลิกนะครับช่วงนี้กำลังฮอตๆก็กดกันไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวยังไง EP นะครับกราบขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่ช่วยทั้งที่ช่วยกันกดไลค์นะครับนะและทั้งที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ